ความเคลื่อนไหวทางการเมืองวันนี้นะคะหลายประเด็นที่ต้องติดตามกันนะคะเริ่มจากการประชุมวิป3ฝ่ายก่อนวันนี้ก็มีการประชุมกันตั้งแต่ช่วงสายๆนะคะแล้วผลก็ออกมาว่ามีมตินะคะว่าผู้ที่ถูกเสนอชื่อเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีไม่จำเป็นต้องแสดงวิสัยทัศน์ค่ะเพราะรัฐธรรมนูญและข้อบังคับไม่ได้กำหนดเอาไว้นะคะแล้ววันนี้ก็มีการพูดคุยกันเรื่องของกรอบเวลาด้วยนะคะว่าในการพูดคุยอภิปรายแต่ละฝ่ายเนี่ยจะใช้เวลาเท่าไหร่นะคะได้กรอบออกมาเนี่ยสสสวรวมกันแล้วนะคะ5ชั่วโมงสสจะได้ไป3ครับสวจะได้ไป2อ๋อก็คล้ายๆครั้งที่แล้วตอนคุณพิธาตอนครั้งแรกก็จะได้เท่ากันเนี่ยนะคะแล้วก็จะมีนัดโหวต22สิงหาคมนี้แน่นอนนะคะในวันมูฮัมหมัดนอมาทาประธานรัฐสภาได้หารือกับตัวแทนแล้วก็คณะกรรมการประสานงาน3ฝ่ายหรือว่าวิป3ฝ่ายเนี่ยนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการประชุมร่วมกันของรัฐสภาในการพิจารณารายชื่อบุคคลที่สมควรได้รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในวันที่22สิงหาคมค่ะการหารือของวิปเนี่ยนะคะเห็นว่าการอภิปรายเพื่อโหวตนายกรัฐมนตรีจะเริ่มเวลา10นาฬิกาจะใช้เวลาอภิปรายไม่เกิน5ชั่วโมงค่ะอย่างที่เรียนไปนี่ค่ะสวจะได้เวลาไป2ชั่วโมงสสได้มา3ชั่วโมงนะคะคาดว่าจะลงมติได้เวลาประมาณสักบ่าย3โมงค่ะแล้วก็น่าจะรู้ผลก็คือ 17:30 นาที10โมงนัดประชุมบ่าย3ลงมติ5โมงครึ่งน่าจะรู้ผลนะคะนอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นว่าผู้ที่ถูกเสนอชื่อให้เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีไม่จำเป็นต้องแสดงวิสัยทัศน์ต่อที่ประชุมเนื่องจากรัฐธรรมนูญและข้อบังคับไม่ได้กำหนดไว้ประกอบกับในช่วงที่มีการยกร่างข้อบังคับที่ประชุมของรัฐสภาก็ไม่ได้ระบุไว้เช่นเดียวกันค่ะก็ยุติคือเรื่องของผู้ที่ถูกเสนอชื่อนายกปีนั้นจะต้องมาแสดงวิสัยทัศน์ในวันที่เสนอชื่อหรือไม่อย่างไรนะครับก็ในที่ประชุมได้รับแจ้งจากประธานนะฮะฝ่ายกฎหมายของสภานะครับก็ได้นำเสนอว่าเนื่องจากว่ารัฐธรรมนูญไม่ได้กำหนดไว้ให้ผู้ที่ถูกเสนอชื่อต้องมาแสดงวิสัยทัศน์ประการที่สองข้อบังคับของการประชุมรัฐสภาก็ไม่มีข้อกำหนดว่าผู้ที่ถูกเสนอชื่อต้องมาแสดงวิสัยทัศน์แล้วก็ประกอบกับที่ประชุมของคณะกรรมการในการร่างข้อบังคับของรัฐสภาเมื่อปี2563นั้นได้มีการแสดงจิตรารมณ์ว่าไม่ต้องให้มาแสดงวิสัยทัศน์นะครับสำหรับยติที่นายรังสิมันโรมสสพรรคก้าวไกลเสนอค้างไว้ตั้งแต่การประชุมรัฐสภาที่ผ่านมาที่ขอให้มีการทบทวนการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีซ้ำที่ประชุมวิป3ฝ่ายก็เห็นว่าก็จะให้นายรังสิมันอภิปรายในการประชุมวันที่22สิงหาคมนี้นะคะแต่ไม่สามารถนำมาทบทวนได้ตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อที่151เพราะถ้าหากนำมาทบทวนเนี่ยเดี๋ยวจะมีปัญหาความน่าเชื่อถือต่อมติของรัฐสภาว่าทำอะไรแล้วทุกอย่างเนี่ยสามารถทบทวนได้ตลอดเวลาที่ประชุมวิป3ฝ่ายก็เลยตกลงกันว่าให้นำเสนอได้แต่ให้ใช้อำนาจของประธานรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญมาตรา80และข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อที่5และข้อที่151ไม่รับเป็นยติด่วนเพราะว่าจะมีผลกระทบต่อยติที่ลงไปแล้วรวมไปถึงยติอื่นๆด้วยอีกทั้งคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้ชี้ว่าที่ประชุมรัฐสภาต้องทบทวนสิ่งที่พิจารณาไปแล้วเมื่อวันที่19กรกฎาคมค่ะ